คนที่ทำร้ายเราอ่ะใส่เสื้อสีขาวใช่ไหมใช่ตามภาพเนี้ยนะเขาทำอะไรบ้างเตะครับก็ดึงหมวกเราออกแล้วก็เอาหมวกฟาดใช่ไหมแล้วก็เตะกะเตะปลายคางเราเด็กทีนี้เราเอาแขนกันไว้ส่วนในคนขี่ที่นั่งคล่อมรถอยู่ได้แต่บ่นแต่ไม่ได้ร่วมทำร้ายเรามีเสื้อขาวคนเดียวแล้วก็บอกว่ารถเขาสตาร์ทไม่ติดแล้วก็ขาตั้งหักใช่ไหมเรียก1,500เราก็บอกไม่มีเขาบอกเขาขอ1,000เราก็เปิดกระเป๋าให้ดูบอกไม่มีตังค์จริงๆพอหลังจากนั้นจราจรมาจะมาเคลียร์เขาก็เลยเข็นไปเลยโอเคมองไม่เห็นมันสะท้อนพอดีหน้ากระบะคนที่ผมคนคล่อมนี่แหละคนขับไอ้เสื้อขาวนั่นมันเป็นคนซ้อน